าปั้นกระทะทองเหลืองครับทำบาร์บีคิวครับหรือหมูกระทะนี่ครับเอาส้มกับน้ำตาลอ่อนผสมกันอันนี้จะเป็นเหลืองที่เรามีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมาผสมให้มันสีเข้มขึ้นอีกหน่อยไม่งั้นกระทะสีซีดไปจนกว่าสีจะเหมือนที่สุดนะครับว่าอันนี้ก็เอาคร่าวๆให้ดูเป็นใครจริงๆอ่ะจะปั้นแบบรอแบบทั้งลูกออกมาเลยอย่างเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่จะถนัดกันThank you.
กระทะที่เราทำไอ้ตรงกลางๆอ่ะปกติแล้วอ่ะข้างล่างมันจะพองแต่ทีนี้เนี่ยพอดีน้ำมันอ่ะมันพองแล้วเดี๋ยวมันก็จะอ่อนยวบลงไปไงถ้าเกิดเวลาเราวางใช่ไหมเราก็ต้องไม่ให้มันพองคือต้องตันครับต้องเป็นตันๆแต่นี้สีเหลืองเรามีน้อยเราก็ทำกลวงๆออกมาเราก็เอาสีขาวใส่สีขาวมีเยอะนี่เดี๋ยวก็แปะรอบๆอีกทีนึงได้อ๋อมีสีเหลืองอ่อนอยู่จะออกแบบกระทะยังไงก็ได้นะครับบางปิดให้มิดชิดจะอีกแผ่นมาประกบก็ได้มันจะได้ไม่ขาดง่ายไม่เปลืองสีนี้ด้วยสีนี้เราก็ต้องมาโปะให้มันเป็นสีเดียวกันเลยละลายเลย
ันทำให้มันเป็นเหมือนว่าเราใช้สีนี้ทั้งหมดจะใช้ทั้งหมดเนี่ยสีมันจะไม่พอที่บอกคือถ้าเราจะเอาเป็นชิ้นเดียวเนี่ยแล้วก็บุ๊บอย่างนี้ลงไปอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ขอพยายามอย่าให้มันมีรอยหยักเรียบเราอาจจะทำแบบว่าเป็นขอบแบนๆก่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็ได้เด็กๆเอาไปทำเล่นหรือผู้ปกครองไปทำให้เด็กๆ เล่นเป็นปิ้งย่างหมูกระทะกันก็ได้หรือถ้าใครที่บ้านมีกระทะจริงก็ดีเราก็แค่ปั้นรูปเนื้อ
ให้สอนให้ลูกปั้นรูปเนื้อสัตว์ต่างๆผักต่างๆแล้วก็วางใส่จานใส่ตะกร้าแล้วก็ให้เขาเอาจิ้มวางบนกระทะก็เล่นได้อีกแบบนึงก็ตรงนี้ทำให้มันเรียบเสมอกันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่เรียบไม่เสมอกันก็ไม่เป็นไรตะเกียบให้มันเป็นทางนี้นะครับเป็นทางตรงนี่ครับมันหมูนะแล้วเราก็แต่งไปตรงนี้ให้เรียบๆนะครับเดี๋ยวไปคลิปต่อไปเลยครับมาเอาเนื้อหมูใส่กระทะกันเดี๋ยวจะทำหูอ้อลืมเลยใช่ต้องมีหูประมาณนี้อย่างนี้จะสวยกว่านะครับออกเหลี่ยมนิดนึงอ
แล้วเราก็เจาะตรงกลางเด็กเล็กๆก็แทงเข้าไปได้